เราขอเสนอเมนูวุ้นกาแฟบราวน์ชูการ์ใส่เจลาตินชนิดผงลงในภาชนะที่มีน้ำร้อนใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและกาแฟดำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นลงในพิมพ์ที่ใช้จะต้องมีลักษณะหมาดๆไม่แห้งเพราะหยดน้ำจะช่วยทำให้วุ้นแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกาแฟบราวน์ชูการ์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก